สูงตรงสวยไม้ท่านี้อายุใหญ่ทั้งนั้นเลยครับนี่ครับต้นแดงอยู่ครับสองต้นนะครับสองต้นนะงามๆนะครับพยุงครับคุณผู้ชมพยุงพยุงนี่สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมอยู่ที่วัดสายตรีห้านะครับอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้ไปถ่ายนะครับต้นไม้ซึ่งเป็นป่าปลูกนะครับซึ่งมีชาวบ้านนะครับปลูกเพื่อถวายวัดครับทีนี้นะครับมาดูป่าปลูกนะครับซึ่งเป็นป่าที่ปลูกหลายสิบปีกว่านั้นนะครับป่าเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอายุ 12-13 ปีนะครับป่านี้นะครับน่าจะ 20-30 ปีแล้วแหละครับเพราะว่าต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นอารางนะครับหรือว่าต้นนนทรีป่านะครับเส้นรอบวงนี่น่าจะสักไม่ต่ำกว่า100กว่าถึง200เลยนะครับเพราะว่าผมนี่ไม่น่าจะกอดรอบนะเดี๋ยวผมจะลองกอดให้ดูนะครับครับกอดได้แค่ต้นเดียวนะครับก็แตกเป็น2เนาะนะครับเนี่ยเขาต้นใหญ่นะครับคุณผู้ชมนี่ผมไปสัมภาษณ์นะครับหลวงพ่อที่เป็นรักษาการเจ้าอาวาสนะครับวัดตลาดนิคมท่านบอกว่าที่วัดตลาดนิคมเนี่ยมีต้นอารางนะครับหรือว่าต้นนนทรีป่านี่หลายต้นนะครับที่มันแก่มากๆแล้วนะครับแล้วมันก็ตายนะครับก็ท่านก็ตัดนะครับแล้วก็เอามาทําเฟอร์นิเจอร์นะครับนั่นหมายความว่าประโยชน์นะครับของไม้ชนิดนี้นะครับก็คือเอาไปทําเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับก็นอกจากนั้นนะครับน่าจะมีประโยชน์อื่นๆอีกหลากหลายเลยนะครับเพราะว่าไม้อารางก็เป็นไม้ที่สามารถใช้เนื้อนะครับเนื้อไม้นี่ไปทําประโยชน์ได้นะครับในหลากหลายด้านเลยนะครับมาดูต้นแดงครับคุณผู้ชมนะครับต้นแดงต้นนี้ใหญ่นะครับนี่ผิวนี่สวยมากนะครับออกเป็นสีแดงอิฐเลยนะครับนี่ครับสูงขึ้นไปนะครับข้างๆต้นแดงก็จะเป็นต้นประดู่นะครับคุณผู้ชมนี่ประดู่นะครับครับข้างหลังก็จะไปเป็นประดู่อีกนะครับแถวนี้จะมีประดู่ปลูกประดู่เยอะนะครับนี่ครับมีประดู่มีขี้เหล็กด้วยนะครับมีขี้เหล็กด้วยนะครับนี่ประดู่ต้นนี้ก็งามเลยนะครับนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า25ปีนะต้นนี้นะครับแถวนี้น่าจะมีเห็ดเช่นกันนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่เยอะเท่าไอ้ป่าที่ผมถ่ายคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นคลิปที่ชาวบ้านมาปลูกนะครับป่ายางนาอะไรไว้นะครับเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับต้นไม้ใหญ่ๆงามๆทั้งนั้นเลยครับนี่แถวนี้นะครับนี่ครับต้นอลางครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่มีต้นอันนี้ด้วยนี่พยุงครับคุณผู้ชมพยุงนี่ครับต้นพยุงนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีอู้ต้นนี้สูงครับคุณผู้ชมครับนี่อารางต้นนี้สูงตรงสวยนะครับนี่ครับสูงตรงสวยไม้ท่านี้อายุใหญ่ทั้งนั้นเลยครับนี่โอ้โหสวยครับไม้ก็เห่าเนาะที่นี่วัดนะครับอาจจะมีต้นแดงอีกนะครับต้นแดงอยู่นะครับสองต้นนะครับสองต้นงามๆนะครับจะมีต้นลำดวนด้วยครับคุณผู้ชมข้างหลังนะครับต้นแดงต้นนี้ก็สูงมากๆเลยนะครับนี่ไม้แดงนะไม้แดงนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนะครับจะมีพยุงด้วยครับนี่อู้แต่กับต้นไม้ที่ปลูกก่อนเนี่ยมันก็โตก่อนเนาะมันโตก่อนเราก็เห็นอะไรที่มันงามๆก่อนนะครับเนี่ยพยุงนะครับเนี่ยแดงครับไม้แดงแดงต้นนี้สูงมากครับลำต้นตรงริ้วขึ้นไปเลยนะครับนี่ครับสูงตรงริ้วขึ้นไปนะครับนี่เคียงคู่กับต้นอลางนะครับนี่ครับสะเดาก็งามไปกับเขาด้วยนะครับนี่เนี่ยได้ประโยชน์เลยนะครับนี่ครับต้นแดงนะครับต้นแดงสองต้นอยู่ข้างๆกันนะครับอันนี้จะเป็นต้นผักติ้วนะครับผักติ้วนี่สองสามต้นเลยนะครับกันนะครับต้นใหญ่ๆเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมนะครับจะมีต้นยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็ต้นไอ้สะเดานะครับอีกหลายต้นนะครับสวยๆครับคุณผู้ชมครับถือว่าป่าแห่งนี้นะครับอยู่ในวัดนี้ก็คือสร้างความร่มเย็นนะครับให้กับชาวบ้านนะครับที่มาอาศัยอยู่นะครับที่มาทําบุญนะครับใต้ที่มีที่พักอาศัยนะครับเย็นๆเนาะโอเคครับมาเอาเยอะแล้วนะครับผมจะจบไว้แค่นี้แหละนะครับ
พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ